ร่างกายนี้เต็มไปด้วยของอากูลและของอันเป็นมนทินต่างๆมีหลุมคูดใหญ่เป็นที่เกิดเป็นดุดบ่อน้ำคร่าอันมีมานมนานเป็นดุดฝีใหญ่เป็นดุดแผลใหญ่เต็มไปด้วยหนองและเลือดเต็มไปด้วยหลุมคูด มีน้ำไหลออกเป็นนิดมีของเน่าไหลออกทุกเมื่อกายอันเปื่อยเน่านี้รัดรึงด้วยเอ็นใหญ่หกสิบเส้นฉาบคาด้วยเครื่องฉาบทาคือเนื้อหุ้มห่อด้วยเสื้อคือหนัง เป็นของหาประโยชน์มีได้เป็นของสืบต่อเนื่องกันด้วยร่างกระดูเกี่ยวร้อยด้วยได้คือเส้นเอ็นเปลี่ยนอิริยาบถได้เพราะยังมีเครื่องประกอบพร้อม น,นรชนผู้ยังคลุกคลีอยู่ในกามคุณเป็นผู้ตราเตรียมไปสู่ความตายเป็นนิดเป็นผู้ตั้งอยู่ในที่ใกล้มัจจุราชจักต้องทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้เอง กายนี้เองอวิชาหุ้มห่อแล้วผูกรัดด้วยเครื่องผูกสี่ประการจมอยู่ในห่วงน้ำคือกิเลสปกคลุมไว้ด้วยขายคือกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานประกอบแล้วในนิวรห้าเพียรพร้อมด้วยวิตก ประกอบด้วยรากเง้าแห่งภพค,คือตัณหาปกปิดด้วยเครื่องปกปิดคือโมหะหมุนไปอยู่ด้วยเครื่องหมุนคือกรรมร่างกายนี้ย่อมมีสมบัติกับวิบัติ เป็นคู่กันมีความเป็นต่างๆกันเป็นธรรมดาปุถุชนคนอันธพาลเหล่าใดมายึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นของเราย่อมยังสงสารอันน่ากลัวให้เจริญปุถุชนเหล่านั้นย่อมถือเอาพบใหม่อีก กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใดละเว้นร่างกายอันฉาบทาแล้วด้วยคูดดังบุรุษผู้ประสงค์ความสุขอยากมีชีวิตอยู่เห็นอสรพิษแล้วหลีกหนีไปกุลบุตรเหล่านั้นละอวิชชาอันเป็นรากเหง้าแห่งพบแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพาน